ชาญหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนทิ้งให้ถูกที่ยาวมาแวววันนี้หูยาวช่วยสามสีแมวจอมสนให้เรียนรู้เรื่องทิ้งขยะให้ถูกถังมาฟังกันว่าสามสีจะทิ้งขยะได้ถูกถังหรือเปล่าณโรงเรียนอนุบาลร่าเริงสามสีนั่งกินขนมอยู่อย่างอเด็ดอร่อยตามลำพังอยู่ตรงเก้าอี้ที่สนามหญ้าขนมอร่อยจังเลยเมี้ยวอุ้ยทำไมขนมหมดเร็วจังเลยอ่ะเนี่ยหมดเกลี้ยงจริงๆเลยไม่เหลือเลยสักชิ้นนะเมี้ยวทันใดนั้นเองสามสีก็มองไปที่ชิงช้าเห็นว่ามีที่ว่างอยู่เลยทิ้งถุงขนมลงที่พื้นแล้วรีบวิ่งไปที่ชิงช้าหูยาวซึ่งยืนอยู่แถวนั้นเห็นเหตุการณ์ตลอดจึงรีบวิ่งไปจับสามสีไว้สามสีหยุดก่อนจะรีบไปไหนสามสีจะรีบไปเล่นชิงช้าไปช้าเดี๋ยวก็เล่นกันพอดีเมียวอย่าเพิ่งไปดูนี่เลยหูยาวชี้ไปที่พื้นสามสีมองตามเห็นเป็นถุงขนมของสามสีหล่นอยู่ที่พื้นนี่ถุงขนมของสามสีใช่ไหมทำไมกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งขยะล่ะเมียวก็สามสีรีบนี่นาเดี๋ยวใครก็จะแย่งชิงช้าไปหรอกสามสีตามหูยาวมานี่เลยให้ตามไปไหนล่ะเมียวหูยาวพาสามสีที่ถือถุงขนมเดินตรงไปยังถังขยะแต่เมื่อไปถึงทั้งหูยาวและสามสีก็ต้องยืนงงอยู่ตรงนั้นแย่ละถังขยะมีตั้ง4ใบแน่จะทิ้งลงไปใบไหนล่ะเนี่ยเอ๊นั่นสินะหูยาวเราจะรู้ได้ยังไงกันล่ะว่าต้องทิ้งถุงขนมลงถังขยะใบไหนกันน่ะขณะที่หูยาวและสามสียืนดูถังขยะหลายสีทั้ง4ใบอยู่นั้นคุณครูตาโตก็เดินมาถึงพอดีหูยาวสามสีทำอะไรกันอยู่จ๊ะพวกเราจะทิ้งขยะแต่มีถังขยะเยอะแยะไปหมดเลือกไม่ถูกเลยถังขยะสีน้ำเงินเอาไว้ทิ้งขยะทั่วไปพวกถุงพลาสติกถุงขนมให้ทิ้งถังนี้จ้าแล้วถังสีอื่นล่ะคุณครูมีไว้ทำไมเมียวถังขยะสีเขียวเป็นขยะที่ย่อยสลายได้พวกใบไม้เศษอาหารจ้าถ้าอย่างนั้นถังสีเหลืองก็ต้องเป็นถังขยะรีไซเคิลที่เอากลับมาใช้ได้อีกพวกกระดาษแก้วขวดพลาสติกแน่ๆเลยถูกต้องแล้วจ้างั้นสามสีก็ขอเดา ว่าถังขยะสีแดงนั่นน่ะมันต้องเอาไว้ทิ้งขยะอันตรายแน่ๆเลยคุณครูถูกต้องจ้าพวกสารเคมีหลอดไฟเวลาจะทิ้งต้องใส่ถังสีแดงนะจ๊ะก่อนทิ้งขยะครั้งต่อๆไปเด็กๆต้องสังเกตดูให้ดีนะว่าขยะที่เราจะทิ้งเป็นอะไรและต้องทิ้งลงถังสีไหนเมียวเอแล้วถ้าเราทิ้งผิดถังล่ะคนเก็บขยะก็ต้องมาแยกขยะให้เราอีกรอบถ้าเราเอาขยะเปียกไปใส่ในถังรีไซเคิล
ขยะรีไซเคิลก็จะเอาไปใช้งานไม่ได้ถ้ามันเปียกหรือฉีกขาดเราต้องสังเกตดูให้ดีก่อนทิ้งลงไปตกลง3 4เข้าใจแล้วมิ๊งถ้าเด็กๆ เห็นถังขยะลองสังเกตสีของถังขยะดูนะครับถ้าจำไม่ได้ว่าสีไหนทิ้งขยะอะไรลองถามผู้ปกครองหรือคุณครูมาคุยกันเรื่องแยกขยะนะครับเดี๋ยวก็จำได้เอง